ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10อันดับจังหวะน็อกยอดเยี่ยมของพี่บัวขาวบัญชาเมฆอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามนะครับอันดับที่10ครับกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่ที่มุมพี่ฝรั่งแกกลุ้มใจถ้าจะไปไม่ไหวเจอพี่บัวขาวแกใส่ยับหนีออกมาเตะเข้าจะโค้งไปทีนึงอัดเข้าหน้าไปที่มุมเย้ทีอัดใส่ยับเลยบอกมึงมานี่ตีเข่าเข้าไปศอกเข้าไปใส่อีกสุดท้ายไม่ไหวคอล้มไปเองบอกพอแต่ครับตับแตกอยู่ข้างในแล้วกรรมการเดินเข้ามาถามเลยพี่จะไปวัดหรือโรงพยาบาลอันที่9เริ่มมาดูเชิญกันแป๊บนึงพี่บัวขาวเตะเข้าสีข้างพี่ฝรั่งแสดงอาการเจ็บนิดๆก่อนบอกขอถีบคืนมั่งบัวขาวบอกกูไม่ยอมแล้วฟันศอกแล้วบอกกรรมการให้นับกรรมการบอกลักษณะนี้ไม่ต้องนับรอหามลงอย่างเดียวครับดูภาพช้าครับพี่แกเห็นมีขี้หูอยู่ทางหูซ้ายเลยใจดีจะแค่ให้ใช้มือก็ลำบากเลยฝากศอกไปให้เลยต้องลงไปนอนจูกกับพื้นยืนไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวอันดับ8ก็กรรมการบอกโชคกระชนหมัดเตรียมจัดกันเต็มที่พี่บัวขาวแกยันด้วยตีนขวาแล้วซัดด้วยขาซ้ายแล้วก็ยักย้ายคอออกมาเล็งนิดเล็งหน่อยเข่าซ้ายเข่าขวาแล้วลงไปนอนนับดาวมายุรีกันไปเลยกรรมการบอกพอเดี๋ยวตายดูภาพช้าครับพี่บัวขาวแกตีเข่าจะบอกเราไม่ไหวแล้วอะพอเถอะจะสวนกลับพี่บัวขาวก็ได้แค่สวนจตุจักรคำทำอะไรไม่ได้และจังหวะสุดท้ายครับเจอคอมโบเซตเข่าซ้ายเข่าขวาลงไปนอนใส่กลอนแบบไม่ต้องลุกขึ้นมาเลยอันดับ7เริ่มมาพี่บัวขาวเนี่ยแกเป็นคนอัธยาศัยดีครับแกเริ่มต้นด้วยการทักทายที่ปลายคางพี่วัดสันหัวทิ่มก่อนจะงอหัวขึ้นมาแล้วหาสิ่งพิรุธว่าเมื่อกี้นี่ที่กูโดนนี่หมัดหรือค้อนหนักชิบหายกรรมการให้โชคต่อพี่บัวไม่รออะไรเดินเข้าใส่ทันทีแล้วก็เปี้ยงคางดอกที่2คราวนี้ครับเริ่มเดินไม่เป็นเห็นดาวลอยมาแต่ไกลใจวิวหิวเข้าเหนียวขึ้นมาแต่ใจนักสู้ยังคงอยู่เพื่อสู้ต่อกรรมการให้โชครอบ3คราวนี้ไม่เดินถามเข้าไปจามที่ใบหน้าลงไปนอนหมอบกระแตตุ๋ยคุยไม่รู้เรื่องเลยทีนี้อันดับที่6เข้าดอกที่1รอนิดหนึ่งแล้วตามด้วยดอกที่2พี่แกใส่ยับจนหน้าเบ้ตาเหล่แล้วก็ปิดบัญชีด้วยกันซัดซ้ายขวาลงไปนอนแผ่ลาทับกรรมการพลานเจ็บไปด้วยเลยฮะดูรีเพย์พี่แกฟันศอกแล้วออกหมัดซ้ายขวาจากนั้นแววตาก็ล่องลอยค่อยๆล้มลงไปครับอันดับที่5ยืนดูเชิงด้วยความมั่นใจจ่อยแต่กระโดดเข่าลอยแต่พี่บัวแกสอยกลับนิ่งๆไส้ติ่งแทบแตกกระแทกป้ายการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าแต่ตอนนี้ช่วยพากูไปโรงพยาบาลก่อนดูกันช้าๆชัดๆจัดเต็มหมัดซ้ายเข้าชายโครงลงไปนอนคุยกับพื้นเลยเจ็บแทนจริงๆอันดับที่4ครับซัดเข้าหน้าแล้วตามด้วยเข่าแต่พี่บัวขาวบอกใบหน้าเราเอาไปตีบวกมาแล้วไม่มีช้ำแล้วก็ปั๊มหมัดขวาเข้าคางหมดหนทางสู้ต่อท้อใจลงไปนอนให้นับถึงกับแพ้เลยดูรีเพย์ครับพี่แกซัดเต็มข้อล่อเต็มหมัดจัดเต็มไม่ต้องใช้เข็มเย็บอะไรเพราะช้ำในไอแทบเป็นเลือดเลยช็อตนี้อันดับที่3มาถึงพี่คิมจุนแกขุนหมัดจัดเต็มแต่จวนลมดังจั่วไพ่ไม่โดนและพี่บัวขาวแกหลบโคตรไวและใส่เข้าหน้าลงไปนอนหาเหรียญบาทที่พื้นเลยครับดูภาพช้าครับพี่คิมจุนแกใส่เต็มกำลังหวังเอาให้ล้มแต่ไม่สมปรารถนาโดนย้อนเข้าหน้าพาล้มคืนลงเอยด้วยการน็อกไปอันดับที่2พี่สาตอกแกเจาะยางแต่ไม่เข้าเลยเอาตีนกัดยันแต่พี่บัวดันจับได้และซัดหน้าสั่นลั่นโลกลงไปโขกพื้นแบบไม่ต้องนับจับเช็คสมองอย่างเดียวเลยดูรีเพย์แบบเน้นๆครับจะถีบเจอจับขาหาทางออกไม่ได้พี่บัวขาวแกออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดใส่ไปเต็มสุดแม่งต้องแดกหมัดโอ้โหเจอหมัดพี่แกแบบนี้ใครยืนไหวแม่ก็ไม่ใช่คนละฮะหมัดโคตรหนักต้องพักยาวเลยอันดับที่1ชิชิโดแกจับหมัดไว้ดังดูหนังกังฟูดูครับต่อยเป็นหมัดพับๆๆๆพี่บัวขาวแกจะออกมาจากก้านคอแต่ไม่โดนถ้าโดนคอมึงแทบขาดแน่นอนแล้วก็ซักปลายคางลงไปนอนร้องครางกรรมการมานับเลยครับดูภาพช้าแบบเน้นๆครับนี่แลกหมัดกันคนหนึ่งเหมือนมดกัดช้างคนหนึ่งเหมือนช้างเหยียบมดเมื่อความแรงแม่งต่างกันพี่ชิชิโดจินภาพตัดพลัดลงไปนอนแบบแทบไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นลำบากหากโดนหมัดของผู้ชายตีบวกทั้งร่างกายบัวขาวบัญชาเมฆและนี่คือขอบสนามท็อป10สะใจอันดับไหนอย่าลืมเม้นไลค์กันไว้ด้วยขอบสนามท็อป10ของแท้ต้องดูจากแฟนเพจขอบสนาม 800,000 ไลค์เท่านั้นถ้าท่านดูจาก YouTube หรือที่อื่นถือว่ามาผิดที่นะพี่เอ๋ยขอบสนามท็อป10ตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ขอบสนามไว้นะครับมีมาทุกวันเลย